สวัสดีครับเรามาต่อนะครับการทำแดชบอร์ดของระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเรานะครับผมนะครับใน EP นี้ครับก็จะเป็น EP ที่ 26.3 ครับคิวรี่ข้อมูลบน PHP Admin ที่จะนำมาแสดงในส่วนของแดชบอร์ดก็คือตรงนี้เองครับที่เราได้ออกแบบไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทีนี้ครับก่อนที่จะไปคิวรี่ข้อมูลนะครับมาไว้ตรงนี้ครับผมจะพาปรับหน้าเทมเพลตนิดนึงนะครับผมปรับอะไรเอ่ยก็คือตรงนี้เห็นไหมครับตัวที่เป็นกริฟฟิคอนนะครับมันล้นล้นออกไปนิดนึงน่ะเห็นไหมครับมันล้นออกไปนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันครับมันล้นออกไปนิดนึงเห็นไหมครับมันล้นออกมาจากกรอบสีเขียวอันนี้ก็เหมือนกันมันล้นออกมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นจะพาเขียน CSS นะครับเพื่อควบคุมตัวกริฟฟิคอนนิดนึงครับให้มันล้นลงมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่ครับให้เรากลับมาที่ไฟล์นี้นะครับ dashboard underscore viewนะครับ dashboard underscore view นะครับเรามาเริ่มตัวแรกกันครับที่เป็นจำนวนนักศึกษานะครับจำนวนนักศึกษาครับในบล็อกนี้นะครับนี่ครับจำนวนนักศึกษาเห็นไหมครับรูปคนนะครับหัวมันล้นออกมานิดนึงครับที่เป็นสีเทาเห็นไหมครับหัวสีเทามันล้นออกมานอกกรอบสีฟ้านะครับมันอาจจะทำให้ดูไม่สวยแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขียน css กันนิดนึงครับออกแรงพิมพ์โค้ดกันนิดนึงนะครับใน tag span ตัวนี้นะครับspan class graphicon graphicon user ครับนี่ครับอยู่ภายใต้ class div class icon นะครับผมคุณดูตามผมนะคุณวางเคอร์เซอร์ที่หลัง double quote แล้วข้อวรรคทีหนึ่งครับจากนั้นพิมพ์ style แล้วก็ enter style เท่ากับ double quote จากนั้นพิมพ์ margin ขีด top นี่ครับ margin ขีด top แล้วใส่ไป20พิกเซล20 px นี่ครับนี่ครับส่วนที่พิมพ์เพิ่มเข้ามาจากนี้เซฟครับดูผลลัพธ์ก่อนอันแรกนะครับนี่คือยังไม่ได้รีเฟซนะลองรีเฟซดูเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางแล้วครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูไม่ล้นแล้วนะครับผมหรือ20มันเยอะไปอาจจะเปลี่ยนเป็น1515พิกเซลนะครับเซฟรีเฟส15พิกเซลกำลังดีนะครับต่อไปครับเอาไปใส่ให้ครบ4อันนะครับวิธีเอาไปใส่ก็คือก๊อปวางเนาะไฮไลท์ถึงดับเบิลโคดแล้วก็มาใส่ของบุ๊กครับต่อจากดับเบิลโคดก๊อปปี้วางครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวเนาะโอเคด้วยแล้วก็เฮดดีดีด้วยนี่ครับวางนะฮะตัวอันเป็นมาร์จิ้นท็อป15พิกเซลนะครับวางเข้าไปเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์เห็นไหมครับผมมันล้นลงมาแล้วครับไม่ล้นออกไปแล้วนะครับดูดีแล้วนะครับดูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับมาโฟกัสที่ของคอร์สนี้ของ EP นี้ครับคิวรี่ข้อมูลนะครับเราจะคิวรี่อะไรบ้างนะครับเราจะคิวรี่ข้อมูลบน PHP Admin ให้ได้ออกมาก่อนแล้วเราก็ copy โค้ดไว้แล้วก็ค่อยมาใส่ตอนที่เราไปสร้างโมเดลอีกทีนึงนะครับในคลิปต่อไปนะครับมี4อันนะครับจำนวนนักศึกษาจำนวนวิชาจำนวนการเช็คชื่อแล้วก็จำนวนการลงทะเบียนนะครับมาเริ่มที่จำนวนของนักศึกษานะครับจำนวนของนักศึกษาโอเคนะครับเปิดตารางนักศึกษาขึ้นมานะครับคำสั่งที่เราจะใช้คือ hql count นะครับนับจำนวนนักศึกษานะครับผมที่มีอยู่ในระบบนะครับผมทีนี้ครับเราไปที่แท็บหรือว่าเมนูที่ชื่อว่า hqlนะครับเราจะพิมพ์ตรงนี้ครับเปลี่ยนจาก star ครับเป็น count ครับใช้คำสั่ง count ในการนับข้อมูลครับ count แล้วก็ star ข้างในหรือว่าดอกจันนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ from ด้วย tb underscore std ครับไม่ต้องมีแวร์นะครับอันแรกครับเรานับจำนวนนักศึกษาที่มีในระบบของเรา go ได้เลยครับเห็นไหมครับนับได้12คนนะครับนับได้12คนครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปครับคือคัดลอกครับนี่ครับคัดลอกมาเลยครับคัดลอกโค้ดไว้ครับจำนวนนักศึกษาครับเอามานับไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้นะครับผมต่อไปครับเป็นจำนวนวิชานะครับจำนวนวิชาเราจะไปที่ตาราง tb underscore subject นะครับนับจำนวนวิชาก็ใช้ hql count เหมือนกันไปที่ hql ครับนี่ครับไปที่ hl นะครับลบตรงนี้ออกก่อนครับที่เป็น single quote แบบนี้ครับตัวนี้เราก็ใช้เขาเหมือนกันครับเขาวงเล็บ star นะครับ
from tbl underscore subject ครับลบ where ออกครับแล้วก็ go เหมือนกันครับนะครับมีทั้งหมด7วิชาด้วยกันเห็นไหมครับคำสั่งง่ายๆแบบนี้ครับต่อไปก็คัดลอกครับคัดลอกโค้ดนะครับมาไว้ตรงนี้ครับนี่ครับอันต่อไปครับจำนวนการลงทะเบียนนะครับจำนวนการลงทะเบียนครับซึ่งจำนวนโทษทีครับจำนวนการเช็คชื่อนะครับจำนวนการเช็คชื่อจำนวนการเช็คชื่อจะอยู่ในตาราง tbl underscore check in ครับเราไปที่ tbl underscore check in นะครับไปที่ hql เหมือนกันครับเราก็จะใช้คำสั่งเขาเหมือนกันเขาวงเล็บเปิดปิดนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องมีแวร์อะไรนะครับผมแล้วก็โกได้เลยครับนี่ครับได้101คนนะครับผมคัดลอกไปครับนี่ครับก่อนที่เราจะทำอะไรในโค้ดนะครับเราก็มาคิวรี่ข้อมูลนะครับให้ออกบน PHP MyAdmin ก่อนนะเพื่อจะได้เช็คความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับจำนวนการลงทะเบียนนะครับจำนวนการลงทะเบียนครับจะอยู่ใน tbl underscore enroll ครับนี่ครับ tbl underscore enroll ครับคลิก hql ครับเหมือนเดิมครับเขาครับแล้วก็นี่ครับวงเล็บเปิดปิดนะครับข้างในมีดอกจันหรือว่าสตาร์อันนี้ก็ไม่ต้องมีแวร์นะครับแบบนี้ครับ select star from tbl underscore enroll นะครับแล้วก็ go ได้เลยนี่ครับได้14นะครับจำนวนการลงทะเบียน14รายการนะครับผมคัดลอกไปเลยครับนี่ครับคัดลอกมาไว้ก่อนนะแล้วก็เซฟโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP 26.3 นะครับ Query ข้อมูลบน PHP MyAdmin นะครับที่จะนำมาแสดงในหน้าแดชบอร์ดนะครับก็ Query ข้อมูลไว้ก่อนนะพูดง่ายก็คือเราอาจจะซ้อมไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนที่EP 26.4 นะครับจะพาไปคิวรี่นะครับของจริงนะครับบนหน้าโมเดลนะครับบน data model แล้วก็เรียกมาแสดงตรงนี้ครับเนี่ยเรียกมาแสดงตรงนี้ครับนี่นะครับผม4อันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ